สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันในคาบลูกเสืออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันจากรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารไปนะคะ2ชนิดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อให้ครบนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็เปิดกล้องให้เรียบร้อยนะคะเตรียมตัวฟังตั้งใจฟังเดี๋ยวเราจะไปลงเนื้อหากันก่อนเนี่ยค่ะขออนุญาตเปิดเป็นความจริงสวัสดีค่ะโอเคนะคะก่อนที่จะไปลงเนื้อหาเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมคลายเครียดนะคะในช่วงบ่ายๆนะคะวันนี้นะคะเรื่องจะเป็นในเรื่องเดิมนะคะต่อจากพฤหัสที่แล้วนะคะก็คือเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไป2สารนะคะวันนี้เราจะมาต่อให้จบนะคะทั้ง5สารนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะเราลองมาเล่นเกมปริศนาคำทายกันบ้างดีกว่านะคะบวก5คะแนนนะคะสำหรับทีมที่ตอบถูกเวลาตอบนักเรียนจะต้องเปิดไมค์แล้วบอกชื่อเล่นก่อนนะคะทำไมถึงเป็นทีมเอาทีมจากไหนนะคะเวลาหนูอยู่เป็นเวลาเข้าแถวเราเวลาเรียนลูกเสือเนตรนรีค่ะเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นกองนะคะเอาตรงนั้นเลยนะคะครูไม่แน่ใจว่าในหมู่หนูจะเข้าเรียนกี่คนนะคะแต่ก็เป็นตัวแทนนะคะภาพละ5คะแนนเลยนะคะเราให้คะแนนกันแบบจุกๆไปเลยนะคะเริ่มเลยนะคะทุกคนต้องพร้อมนะคะตอนนี้เป็นปริศนาคำทายง่ายๆค่ะครูขอเปิดกล้องบางทีถ้านักเรียนเข้ามาเป็นจำนวนหลายคนใช่ไหมคะครูอาจจะมองไม่เห็นนักเรียนทั้งหมดดังนั้นหนูเปิดไมค์ปุ๊บแล้วบอกชื่อให้ครูเรียกชื่อเล่นของหนูก่อนนะคะค่อยเริ่มตอบนะภาพแรกชื่ออาหารพราวค่ะพราวค่ะเสือร้องไห้ค่ะเสือร้องไห้ไวมากเลยนะคะอันนี้ถือว่ามีปฏิภาณไหวพริบเนตรนรีได้ไปแล้วนะคะ5คะแนนข้อแรกนะคะภาพที่2ชื่ออาหารเหมือนกันชื่ออาหารเหมือนกันนะคะทีค่ะชื่ออะไรนะคะทีค่ะพี่พี่ส้มตำปูม้าดูถูกต้องนะคะหลายๆคนที่ยังไม่เก็ตนะคะสำหรับรูปนี้ส้มนะคะอันนี้ก็คือมีรอยน่าจะเป็นหนามตำนี่ค่ะอันนี้คุณปูประยาและคุณม้าอ่อนนภาส้มตำปูม้านะคะเก่งมากในนารีของเรานี่10คะแนนแล้วนะคะลูกเสือไม่ทราบว่าลูกเสืออยู่กันไหมคะเนี่ยแล้วก็ตามกฎของเรานะอยู่นะคะเปิดกล้องให้เรียบร้อยอย่าให้ครูต้องพูดมากกว่า5ครั้งนะคะต้องขอความร่วมมือนักเรียนด้วยอ่ะไปดูต่ออันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงมีใครได้ไหมสองพยางค์ค่ะสองพยางค์ไข่มุกค่ะไข่มุกอ่ะไข่มุกค่ะชูชีค่ะชูชีนะคะถูกต้องนะคะเนนารีนำไปแล้ว15คะแนนนะคะลูกเสือยังอยู่ไหมคะลูกเสืออยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอเคครูตกใจนึกว่ามีแต่เนตรนารีซะละลูกเสือภาพต่อไป
เนนารีคะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นฝ่ายเดินนำเขามา3ก้าวแล้วรอบนี้ครูจะขออนุญาตให้ลูกเสือนะคะเป็นคนตอบได้ไหมคะลูกเสือค่ะรอบนี้ครูให้แต่ลูกเสือเลยนะคะเนนารีตอบในใจไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรียกชื่อเมื่อไหร่เรากดเปิดไมค์ได้ทันทีเปรมครับเปรมอ่ะเปรมยศค่ะน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาดูนะคะว่าถูกไหมถูกค่ะเก่งมากนะคะตอนนี้ลูกเสือได้กอบกู้ชื่อเสียงของเรานะคะกลับคืนมานะคะ15-5นะคะภาพที่5ทั้งลูกเสือและเล่นนาลีนะคะอันนี้กลับมารวมทีมกันใหม่นะคะลองดูพราวค่ะพราวค่ะปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องนะคะถูกต้องค่ะลูกดอกก็คือการปลาใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระนะคะแล้วก็คุณป๋องนะคะปลากระป๋องนั่นเองกลับมาที่เนื้อหาของเราบ้างนะคะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะชนิดนะคะสารปนเปื้อนในอาหารนะคะอันตรายแบบตายผ่อนส่งเราไม่ได้ทานแล้วเราจะ เกิดอาการในทันทีทันใดนะคะสารเหล่านี้แต่ว่าเมื่อสะสมลงไปในร่างกายเรามากๆนะคะก็จะทำให้ เราเนี่ยรับพิษนะคะเป็นระยะเวลาอาจจะปี2ปี3ปี10ปี5ปีเพราะมันไปสะสมอยู่ในร่างกายของเราอะค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดอาการแปลกๆต่างๆแล้วก็ส่งผลบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะมาดูสาร5สารนะคะ1เลยสารบอแร็กนะคะ2สารกันราหรือกรดซาลิซิลิกนะคะอันนี้2 อันนี้เราเรียนไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจอ3สารที่เหลือคือสารฟอกขาวสารฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงนะคะมาดูอันแรกก่อนสารฟอกขาวสารฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์นะคะหรือเราเรียกว่าผงซักมุ้งนะคะใช้สำหรับทำอะไรใช้สำหรับฟอกแหอ้วนให้ขาวแหอ้วนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือที่ใช้ในการประมงจับปลาจับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลต่างๆนะคะสารฟอกขาวเนี่ยเอาไว้ใช้ฟอกนะคะหรือว่าทำความสะอาดพวกแห่อวนเนี่ยให้สะอาดขึ้นนั่นเองนะคะเราผู้ผลิตบางรายนะคะแอบนะคะนำไปใส่ในอาหารให้ขาวนะคะซึ่งข้อห้ามของสารฟอกขาวคือห้ามใส่ในอาหารนั่นเองนะคะอาหารที่มักนะคะมักตรวจพบว่ามีสารฟอกขาวคำว่ามักตรวจพบคือไม่ได้แปลว่ามีทุกที่ทุกเจ้านะคะแต่ส่วนมากนะคะที่เจอนะคะว่ามีสารฟอกขาวเลยคือ1ถั่วงอก2กระท้อนดอง3ขิงซอย4ทุเรียนกวน5น้ำตาลมะพร้าวและ6ยอดมะพร้าวนะคะอันนี้ที่เรามักตรวจพบนะคะว่ามีการแอบใส่สารฟอกขาวลงไปนะคะซึ่งเดิมทีมันไม่ใช่สารที่จะนำมารับประทานได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองนะคะอันตรายของสารฟอกขาวนะคะ1เลยระคายเคืองระบบทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องปากและฟันตับถุงน้ำดีตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กับพ่อหลอดอาหารต่อมน้ำลายเนี่ยค่ะผิวหนังอักเสบแดงนะคะปวดศีรษะรุนแรงเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะและที่อันตรายสุดๆเลยก็คือช็อกนะคะหรือหมดสติไปนั่นเอง นะคะอันนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะอันตรายของสารฟอกขาวอ่ะเขาบอกว่าหากบริโภคเกิน30กรัมนะคะความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ถ่ายเป็นเลือดนะคะชักช็อกหมดสติหายใจไม่ออกไตวายและเสียชีวิตในที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงเราหลีกเลี่ยงสารฟอกขาวอย่างไร1เลยหลีกเลี่ยงการซื้อถั่วงอกหรือขิงซอยที่ผ่านการใช้สารฟอกขาวจนทำให้มีสีขาวอยู่เสมอแม้ตากลมสีก็ยังไม่คล้ำนะคะ2
เลือกซื้ออาหารที่มีความสะอาดสีใกล้เคียงกับธรรมชาติไม่ขาวจนผิดปกตินะคะเช่นทุเรียนกวนนะคะที่มีสีหมองคล้ำตามธรรมชาตินะคะแทนที่จะซื้อทุเรียนกวนที่มีสีเหลืองใสจากการใส่สารฟอกขาวนั่นเองบางอย่างนะคะอาหารเนี่ยทำเขาทำให้มันดูสดดูใหม่นะคะซึ่งบางอย่างมันผิดปกตินะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้สึกมันสดมันใหม่แต่จริงๆคือผสมสารเข้าไปนั่นเองนะคะเนื้อวัวเนื้อวัวโดยเฉพาะเครื่องในนะคะมักตรวจพบสารฟอกขาวซึ่งนิยมใช้มากในการฟอกเครื่องในวัวนะคะหรือที่เราเรียกว่าผ้าขี้ริ้วนั่นเองมีเสี่ยงกับการเป็นโรคได้สารพัดโรคเลยนะคะดังนั้นเราจึงควรเลือกนะคะเลือกในการบริโภคด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูสารต่อไปนะคะฟอร์มาลินมีใครรู้จักฟอร์มาลินบ้างไหมคะน้องทองรู้จักสารฟอร์มาลินไหมคะไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยนะคะอ่ะหลายๆคนในที่นี้ก็ อาจจะเคยได้ยินผ่านมาบ้างหรืออาจจะไม่รู้จักเลยนะคะไม่เคยได้ยินเลยนะคะเรามาดูฟอร์มาลินคืออะไรน้ำยาดองศพนั่นเองเคยถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ดูละครนะคะหรืออ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เกี่ยวกับมีเกี่ยวกับเรื่องของศพเข้ามานะเขาจะบอกว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ต้องรอใช่ไหมคะรอ2ชั่วโมงเพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปฉีดฟอร์มาลินนะคะแล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะฟอร์มาลินก็คือน้ำยาดองศพพยายามทำไม่ให้ศพมันเน่าหรือมันเปื่อยก่อนเวลาที่เราจะแบบว่าทำประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จนะคะและทำไมฟอร์มาลินถึงเอามากินซึ่งกินไม่ได้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือน้ำยาที่ใช้ดองศพนะคะใช้ฆ่าเชื้อโรคนะคะหรือดองศพนะคะระเหยได้มีกลิ่นฉุนแสบจมูกอะไรบ้างนะคะอาหารอะไรบ้างที่เรามักพบว่ามีการใส่สารฟอร์มาลีนนะคะหนึ่งเลยอาหารทะเลสดเพราะอะไรเพื่อให้มันสดอยู่ตลอดเวลาผักสดและผลไม้สดนะคะเห็ดสดนะคะสะใบหนาเรียกผ้าขี้ริ้วสีขาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเหมือนกันนะคะโพรงจมูกหลอดลมฝาปิดกล่องเสียงหลอดลมใหญ่นะคะหลอดลมเล็กปอดข้างขวาปอดข้างซ้ายนะคะเนื้อหุ้มปอดกระบังลมรวมไปถึงถุงลมด้วยนะคะอาการเบื้องต้นเลย1ปวดศีรษะนะคะปวดท้องรุนแรงนะคะแล้วก็ชักช็อกหมดสติไปนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคะถ้าเรามีอาการอย่างเช่นปวดศีรษะปวดท้องอะไรเงี้ยแล้วเรายังเป็นต่อเนื่องอยู่ไม่หายคุณแนะนำให้นักเรียนไปหาหมอนะคะอย่าปล่อยไว้บางทีคิดว่าเออกินยาแล้วหายบางทีอาจจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างร้ายแรงนะคะหรืออาจจะไม่ร้ายแรงก็ได้แต่ว่าการพบหมอหรือการไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจะทำให้รู้ต้นตอของปัญหาที่ชัดเจนขึ้นนะคะอย่าปล่อยไว้จนมันเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะบางอย่างก็คือสามารถรักษาได้ง่ายนั่นเองนะคะ ผลกระทบต่อสุขภาพนะคะถ้าเรารับประทาน30ถึง60มิลลิลิตรเนี่ยจะทำให้เกิดอาการปวดท้องนะคะแบบรุนแรงเลยนะคะเจียนท้องเดินหมดสติและเสียชีวิตนะคะพวกสารเหล่านี้ถ้าถามว่าเข้าไปมันจะมีอันตรายต่อชีวิตเราทันทีไหมไม่นะคะแต่มันจะไปสะสมเป็นพิษอยู่ในร่างกายของเราแล้วอาการมันจะมาเป็นลำดับเป็นสเต็ปเช่นอาเจียนอ่ะท้องเสียพอหมดแรงก็หมดสติแล้วทีนี้ก็คือระบบการทำงานเนี่ยทั้งเดินหายใจทุกอย่างล้มเหลวอาจจะนำไปถึงการเสียชีวิตได้นะคะและสุดท้ายเลยยาฆ่าแมลงนะคะหรือสารพิษตกค้างนั่นเองสารพิษตกค้างคืออะไรสารพิษตกค้างเนี่ยคือวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะหรือสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือสิ่งปลอมปนในวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีความเป็นพิษซึ่งปนเปื้อนหรือตกค้างในอาหารนะคะมีจุดประสงค์ใช้เพื่อป้องกันทำลายขับไล่หรือควบคุมศัตรูพืชนะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะ
อาหารที่เรามักพบว่ามีสารพิษตกค้างอาจจะมีผักผลไม้ธัญพืช นะคะอาหารตากแห้งบางชนิดนะคะเช่นปลาทูเค็มเนื้อแห้งนะคะอันตรายอย่างไรเนี่ยเกิดเป็นพิษสะสมนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะเป็นอันตรายต่อระบบสมองและระบบประสาทความจำเสื่อมสมาธิสั้นนะคะเป็นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับไตนะคะภูมิคุ้มกันต่อมไร้ท่อและก่อให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็กลายพันธุ์เป็นมะเร็งด้วยก็ได้นะคะถ้าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ทารกในครรภ์ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะจะถึงขั้นพิการเลยก็ได้นะคะพวกสารเหล่านี้นะคะเรามาดูการล้างผักนะคะล้างผักลดสารฆ่าแมลงกันนะคะก็จะมีหลายสูตรมากนะคะอย่างเช่นผงฟู1ช้อนโต๊ะนะคะบวกกับน้ำ20ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้15นาทีนะคะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะลดสารตกค้างได้ 80-95% เลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นด่างทับทิมนะคะบวกน้ำ4ลิตรนะประมาณพอประมาณนะคะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะล้างออกด้วยสารด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นำผักไปล้างนะคะก็ลดสารตกค้างได้ 35-45% เลยนะคะหรือจะเป็นการล้างผักลดสารฆ่าแมลงอันนี้จะเป็นเด็ดผักเป็นใบนะคะล้างน้ำไหลผ่านนะคะใช้มือถูเบาๆ ลดสารตกค้างได้ 54-64% เลยนะคะหรือจะเป็นสูตรเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะบวกน้ำ4ลิตรประมาณนักเรียนโตแล้วนักเรียนอาจจะทำกับข้าวเองในอาจจะในยุคที่เราต้องอยู่บ้านอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะหรือผู้ปกครองอะค่ะอาจจะซื้อเป็นผักสดหรือเป็นผลไม้อะไรให้เราแช่ไว้ในตู้เย็นเราก็มีการทำกับข้าวทานเองอะไรค่ะนักเรียนก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนนะคะจะเลือกใช้สูตรไหนก็ได้แต่ว่าซื้อผักซื้ออะไรมาก็ต้องล้างก่อนให้เรียบร้อยนะคะสูตรนี้จะน่าจะง่ายนะคะก็คือใช้เกลือนะคะหลายๆบ้านน่าจะมีติดบ้านแล้วก็บวกน้ำนะคะแช่ทิ้งไว้10นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะก็จะลดสารตกค้างได้ 27-38% นะคะในยุคที่เราต้องวิ่งหนีโรคโควิดด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะดังนั้นอะไรที่มันป้องกันนะคะเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิดหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะที่เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะหรือจะเป็นสารพิษต่างๆก็ตามถ้าป้องกันได้นะคะเราควรป้องกันนะคะป้องกันดีกว่าให้มันเกิดแล้วเราต้องไปรักษาไปลุ้นว่าการรักษาของเราเนี่ยมันจะหายหรือมันไม่หายหรือเราอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะคะดังนั้นป้องกันไว้ดีกว่าไปแก้ไขนะคะในเรื่องของสารทั้งหมดนะคะเห็นแบบนี้แล้วอย่างที่บอกนะต้องพิธีพิถันนะคะในการเลือกซื้ออาหารโดยเลือกซื้อจากร้านที่ได้รับการรองรับนะคะความปลอดภัยนะคะแล้วก็ซื้อแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนรับประทานนะคะสังเกตสีกลิ่นนะคะก่อนปรุงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนนะคะอันนี้มีคลิปมาให้ดูอันนี้จะเป็นเขาเรียกยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะเขาจะพาไปดูกระบวนการของบริษัทหนึ่งนะคะที่ก่อนที่จะมาทำเป็นอาหารให้หลายๆคนได้ทานน่ะก็จะมีกรรมวิธีในการล้างนะคะล้างสารต่างๆหรือล้างผักต่างๆนะคะล้างเขาเรียกว่าวัตถุดิบต่างๆนะคะให้สะอาดอันนี้อยากให้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะดูว่าก่อนที่เราจะทำอาหารอะไรนะคะเราก็จะต้องมีการล้างทำความสะอาดนะคะวัตถุดิบของเรานะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคป้องกันเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าทำให้สุขภาพของเราเนี่ยคือช่วยดูแลสุขภาพตัวเราด้วยไม่ใช่บางคนจ้องจะทำลายสุขภาพตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวจะขอถามว่านักเรียนได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะคะติ่มซ้ำใช่ป่าวะก่อนเลยว่าครัวกลางของ MK อาหารทั่วๆไปเนี่ยทุกคนเป็นอะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆโกดังนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพนะคะเหมือนหนูนึกภาพห้องครัวหรือตู้เย็นของเราอะค่ะแล้วถ้าบางคนก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องล้างอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
มีใครไม่ได้ยินเสียงบ้างแอลกอฮอล์ทั้งหมดด้วยนะฮะซึ่งชุดพวกนี้นะฮะก่อนที่จะชุดแบบนี้หมดนะครับซึ่งก็จะต้องมีหมวกนะฮะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเข้ากล้องเออมิดครับเสียงมิดเบามากครับเบาเสียงครูเบาแต่ว่าเสียงคลิปโอเคใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเสียงคลิปก่อนแล้วเสียงครูเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นขั้นตอนนะคะก่อนที่จะเข้าไปในห้องที่เกี่ยวกับผักหรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะคะก็มีการฆ่าเชื้อก่อนนะคะความสะอาดสูงสุดสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนคือเติบก่อนที่จะใส่ชุดพวกนี้ก็ต้องล้างมือแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ทั้งหมดด้วยนะฮะซึ่งชุดพวกนี้นะฮะเขาก็จะผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะทุกคนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถูกดูดฝุ่นแต่เราได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะเสียงคลิปเศษผงอะไรต่างๆที่อาจจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าเนี่ยออกไปนะครับซึ่งพวกของติดตัวอะไรต่างๆเนี่ยพวกเป็นเครื่องประดับอะไรพวกนี้ทุกคนเขาจะไม่ให้เอาเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะมีอะไรหล่นลงไปในอาหารของเขานะฮะแล้วแม้แต่ปากกาเนี่ยเขายังไม่ให้เอาแบบปากกาที่มีปลอกเข้าไปเลยนะครับต้องใช้เป็นปากกาที่แบบเป็นแบบกดๆหรือแบบหมุนๆแบบนี้เท่านั้นมันจะได้เป็นการเมคชัวร์ว่าไม่มีอะไรหล่นลงไปจริงแล้วก่อนที่จะเข้าไปข้างในจริงๆเนี่ยทุกคนทุกๆห้องนะครับเขาจะมีตัวบ่อสำหรับให้เราเดินเอาเท้าจุ่มแบบนี้เพื่อที่จะได้ฆ่าเชื้อตรงตัวรองเท้าเราอีกทีนึงแล้วเราถึงจะเข้าไปข้างในได้สำหรับพื้นที่ที่เราจะได้เข้าไปดูในวันนี้นะฮะทุกคนหลักๆเลยจะเป็นครัวผักนะครับคือเราจะได้เห็นกรรมวิธีว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นชุดผักสุขภาพเนี่ยเขาผักมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่จริงแล้วที่ครัวกลางแห่งนี้มันจะมีครัวเป็ดย่างด้วยนะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้ MK ทั้ง 100% นะครับเขาจะทำการย่างเป็ดที่สาขาแล้วนะฮะเพื่อให้มันได้รสชาติที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นที่นี่ก็เลยไม่ได้กลายเป็นครัวเป็ดย่างแล้วแต่ว่าหลักๆคือจะเป็นการเตรียมเป็ดเพื่อที่จะส่งไปยังสาขาต่างๆเท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูด้วยว่าน้ำจิ้มสุกี้ MK เขาทำกันยังไงนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในความลับสุดยอดของ MK นะครับอันนี้ครูจะเลือกบางตอนนะคะมาให้นักเรียนได้ดูอันนี้จะเป็นกรรมวิธีของการล้างนะคะพวกสารอะไรต่างๆนะคะจุดเริ่มต้นของผัก MK นะครับทุกคนเริ่มต้นที่ห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องรับวัตถุดิบนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนั่นก็คือเป็นผักกาดขาวที่เพิ่งมาส่งนะฮะซึ่งตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตาช่างอยู่นะครับจะเป็นจุดที่เขาใช้ช่างน้ำหนักพวกวัตถุดิบต่างๆที่มาส่งซึ่งผักพวกนี้ทุกคนผมถามทาง MK ว่าเขามาจากไหนนะครับประมาณ 80% ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการหลวงนะฮะซึ่งมาจากบนดอยเลยนะครับรถจะออกจากดอยตั้งแต่ประมาณเมื่อคืนแล้วมาถึงตรงจุดลงผักตรงนี้ประมาณ 8:00 น.เช้าเพื่อที่ตัวผักเนี่ยมันจะได้เอาไปโปรเซสแล้วส่งออกทันในล็อตของช่วงบ่ายนะครับก่อนที่ลูกค้า MK จะเข้าไปนั่งในร้านช่วงเย็นๆซึ่งจะเป็นช่วงที่คนเข้าร้านเยอะแปลว่าถ้าเกิดเราเข้าไปกินอาหาร MK ช่วงมื้อเย็นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้กินผักที่เพิ่งถูกเก็บมาประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆนะครับสำหรับร้านที่มีจำนวนสาขาเยอะขนาดนี้หลังจากที่รับวัตถุดิบมาเสร็จแล้วนะทุกคนทางฝั่งนี้จะมีเครื่องสำหรับตัดแต่งวัตถุดิบเบื้องต้นอย่างนี้จะเป็นเครื่องหั่นหัวผักกาดเขาจะเอาหัวผักกาดวางไปตรงนี้แล้วก็จะให้เครื่องมันตัดออกมาแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการตัดแต่งผักเบื้องต้นก่อนที่ผักมันจะไปถูกโปรเซสจริงๆนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผักทั้งหมดที่เขารับมาจากเกษตรกรนั่นเองผักที่ถูกส่งมาจากห้องเมื่อกี้นะคะทุกคนเขาจะถูกเอามากรองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะทำการล้างรอบแรกในขั้นต้นเนี่ยตัวผักกาดเนี่ยนะครับเขาจะถูกพี่ๆพนักงานเนี่ยแกะทีละใบแกะล้างทีละต้นทีละกาบนะครับพวกใบที่มันดูสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยจะถูกคัดทิ้งนะครับแล้วให้เหลือเฉพาะผักที่เป็นคุณภาพดีเท่านั้นหลังจากที่ล้างรอบแรกแล้วเนี่ยผักจะถูกนำมาแช่ในอ่างจากุซี่แบบนี้นะฮะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นวิธีการที่ทาง MK ค้นพบได้หลังจากที่ทำงานมาสักพักนะครับคือแรงดันน้ำตรงเนี้ยมันจะทำการผลักพวกสิ่งสกปรกหรือว่าหนอนอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกาะอยู่ซ่อนอยู่ภายในผักต่างๆเนี่ยออกไปนะครับในขณะที่น้ำธรรมดาเนี่ยมันจะแรงดันมันไม่พอแล้วพี่ๆเขาจะทำการเอาผักที่แช่จากุซี่เสร็จแล้วนะครับเข้าทำการเข้าเครื่องล้างผักตรงนี้ต่อไปนะฮะผักที่ล้างเสร็จแล้วนะฮะทุกคนเขาถูก
บรรจุเข้าเครื่องแบบนี้นะครับแล้วแพ็คออกมาใส่ถุงแบบนี้เพื่อเตรียมส่งต่อไปยังหน้าร้านต่อไปทาง MK เนี่ยเขาให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของผักค่อนข้างมากนะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีการควบคุมมาตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่การปลูกเลยมีการคัดซัพพลายเออร์นะครับแล้วผักที่จะถูกขายให้ MK ได้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานต่างๆที่ถูกกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นผักจะต้องถูกทิ้งไว้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวกี่วันกี่วันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้างนะครับหรือว่าก่อนที่จะรับผักเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวอย่างผักที่ถูกไปส่งไปให้แล็บเพื่อตรวจสอบคุณภาพต่างๆอีกทีว่าค่าต่างๆมันได้ตามมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยผักก็จะถูกรีเจ็คไปทั้งล็อตนะครับแล้วร้านค้าอย่างเช่น MK Life เนี่ยทุกคนเป็นร้านที่ผักทั้ง 100% เนี่ยเป็นผักจากโครงการหลวงเลยนะครับแล้วจะมีผักบางส่วนในนี้เป็นผักออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกในที่นี้ก็คือปลอดสารเคมีใดๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูห้องถัดไปนะครับผมอยากจะให้ดูดีไซน์อย่างนึงของตัวกลางแห่งนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดนั่นก็คือพื้นนั่นเองทุกคนที่ตัวกลางของ MK นะครับเขาจะทำการล้างพื้นทุกวันแล้ววันนึงมากกว่า1รอบด้วยอย่างตัวส่งทางเดินแบบนี้เขาจะล้างวันนึงวันละประมาณ2รอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ตอนนี้ให้ทุกคนเปิดกล้องให้เรียบร้อยค่ะเราก็จะมีเกมมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันเล่นนะคะร่วมกิจกรรม2ห้องวันนี้นะคะค่ะมีภูนะคะภูยังปิดกล้องอยู่นะคะฮัลโหลนะคะดีนชกุลอเล็กพยายามให้ครูเห็นหนูด้วยนะคะอ่ะโอเคจากที่เราดูคลิปเมื่อกี้ไปนะคะก็คือจะเป็นกรรมวิธีในการล้างนะคะพวกสัตว์พวกผักต่างๆนะคะไม่ให้หลงเหลือสารพิษอยู่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ในเมื่อเราดูเกี่ยวเราจบกันไปแล้วสำหรับสารพิษที่ตกค้างในอาหารนะคะวันนี้เรามาพูดเรื่องอาหารกันครั้งที่แล้วเราได้ให้นักเรียนเนี่ยตอบว่าอาหารที่นักเรียนทานมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องสารตกค้างหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะให้คิด ชื่อเมนูอาหาร4พยางค์ขึ้นไป4พยางค์ขึ้นไปสมมุติว่าออโต้ตอบก่อนออโต้บอกว่ากุ้งเผาอยุธยาเป็นอาหารจืดถูกไหมคะ คนที่ตอบต่อจากออโต้อย่างเช่นเปรมจะต้องตอบอาหารที่มีรสเผ็ดก็คือตอบอาหารที่เป็นรสจืดสลับกับรสเผ็ดโอเคไหมคะเราเริ่มนะถ้าสมมติว่าเราทำครบนะคะสำเร็จเราก็จะไม่มีพลังงานอะไรนะคะที่นักเรียนไปตามก็คือเป็นการเก็บคะแนนตรงนี้เลยนะคะห้องหนึ่งเรียกห้องสองห้องสองเรียกห้องหนึ่งเรียกจนกว่าจะครบชื่อเพื่อนที่อยู่ในคาบนะคะส่วนคนที่ได้คะแนนก็จะเป็นคนที่อยู่ในคาบนั่นเองนะคะอเล็กเน็ตหลุดให้เข้ามาใหม่นะคะให้เข้ามาใหม่เริ่มที่ใครก่อนต้นก่อนละกันตัวแทนห้องหนึ่งชื่อเมนูอาหารต้อง4พยางค์ขึ้นไปแล้วต้องไม่ซ้ำนะต้นต้องมีคนในใจอยู่ในใจอย่าเพิ่งนะต้นต้องมีคนอยู่ในใจที่เราจะเลือกเขาด้วยนะหลังจากเราบอกไปด้วยเอารถเผ็ดก่อนหรือรถจืดก่อนครับอ่ะแล้วแต่ต้นเลยสิทธิ์ของต้นเลยค่ะครับอ่ะเริ่มอาหารรถเผ็ดครับแกงมัสมั่นมัสมั่นหนูเลือกใครคะที่จะต้องตอบต่อไปค่ะข้าวกล้องครับข้าวกล้องห้องสองข้าวกล้องห้องสองค่ะเขารสเผ็ดแล้วเราต้องรสจืดนะคะเขากล้องคะเขากล้องอยู่ไหมคะครับอยู่ครับเขากล้องคะจะหมดเวลาแล้วนะคะข้าวผัดปลาหมึกได้ไหมครับข้าวผัดปลาหมึกได้ค่ะ
แล้วบอกชื่อเพื่อนเลยเอาออโต้แล้วกันครับครูจะนับ1ถึง5นะคะถ้าห้องไหนไม่ตอบแสดงว่าเราปรับตกเลยนะคะเราเอาเป็นห้องนะคะคะแนนอ่ะเราไม่ใช่เราแข่งกันเป็นห้องเลยนะคะออโต้1 2แกงจืดๆครับแกงจืดไข่น้ำครับข้าวกล้องจืดไปแล้วค่ะออโต้ต้องเป็นเผ็ดค่ะเมื่อกี้ข้าวกล้องไม่ได้บอกเผ็ดวันนั้นเอาเผ็ดใช่ไหมครับข้าวผัดต้มยำครับข้าวผัดต้มยำค่ะหนูบอกชื่อสิคะเวลาเล่นเกมเราให้มันไวเปมครับเปมเปมค่ะหนึ่งต้มจืดวุ้นเส้นครับจืดวุ้นเส้นบอกชื่อเลยค่ะปะวานครับวานค่ะปะวานอยู่ไหนปะวานหนึ่งสองสามแต่อันนี้ผมรู้เป็นรถแลนครับเมื่อกี้ใครคะเปมตอบอาหารเมนูอะไรคะเมื่อกี้บอกเพื่อนชัดๆหน่อยต้มจืดวุ้นเส้นครับอาหารจืดครับจืดปะวานก็ต้องเป็นเผ็ดค่ะผัดมันกุ้งผัดพริกแกงครับผมกุ้งผัดพริกแกงค่ะบอกชื่อเพื่อนเลยค่ะนะครับทองเอาไปยังทองไปยังทองทองค่ะหนึ่งทองหนึ่งกุ้งเผาอยุธยาครับกุ้งเผาอยุธยานะคะโอเคค่ะทองบอกชื่อเพื่อนเลยค่ะเอาต้นครับต้นบอกไปแล้วไงลูกต้นเล่นไปแล้วหนูต้องพูดถึงคนอื่นที่มันยังไม่ได้เล่นค่ะหนึ่งไข่มุกครับไข่มุกค่ะของเขามากุ้งเผาอยุธยาค่ะ อะไรนะคะเผ็ดหรือจืดครับเมื่อกี้เผ็ดหรือจืดอะเมื่อกี้เป็นจืดหนูเป็นเผ็ดค่ะกุ้งผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพราผัดกะเพรากุ้งหรือเปล่าคะโอเคไข่บุ๊กบอกชื่อเพื่อนคนต่อไปค่ะไม่โอปอ 3/2ใช่ไหมคะโอเคโอปอค่ะ1เมนูลูกแกงจืดเต้าหู้หมูสับโอปอบอกว่าแกงจืดเต้าหู้หมูสับโอปอเลือกเพื่อน1คนเลยค่ะพาวค่ะพาวค่ะพาว1 2คะโอเคเผ็ดค่ะผัดเผ็ดหมูป่าค่ะอะไรนะคะได้ไหมผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าค่ะอะไรเข้ามาได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูยังเข้าไปตอบหนูไม่ได้นะลูกครูอ่านไม่เฉยๆพาวเลือกเพื่อน1คนค่ะ1 2ห้อง2เหลือใครบ้างห้อง2เหลือใครคะห้อง2ใครยังไม่ได้ตอบเปิดไมค์เลยค่ะห้อง2จะถ่วงเวลานะให้พาวมีภูโชคภูค่ะภูเขาผัดเผ็ดหมูป่ามาเราด้วยแกงบัวฟักทองแกงอะไรนะลูกแกงบวชฟักทองแกงบวชฟักทองค่ะภูส่งต่อไปให้ห้องหนึ่งค่ะหนึ่งปางครับปางค่ะเขามาแกงบวชฟักทองเราจะสู้ด้วยต้มยำขาหมูค่ะต้มยำขาหมูนะคะปางบอกส่งต่อให้เพื่อนคนต่อไปเลยค่ะเหลือใครบ้างโชกุนก็ได้โชกุนค่ะครับเขามาต้มยำขาหมูค่ะเราจะสู้ด้วยต้องของจืดใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่
ข้าวผัดอเมริกันครับข้าวผัดอเมริกันทำเป็นไหมคะเมนูนี้ไม่เป็นครับไม่เป็นทำเป็นผัดกะเพรานะจำได้ห้องสองนะคะอ่ะสกุลส่งต่อให้เพื่อนเลยค่ะห้องหนึ่งเหลือใครบ้างคะโอปอห้องหนึ่งครับโอปอห้องหนึ่งค่ะโอปอค่ะเขามาเราด้วยข้าวผัดอเมริกันเราจะสู้ไปด้วยเมนูไหนคะผัดกะเพราหมูค่ะผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูนะคะส่งต่อให้เพื่อนคนต่อไปเลยค่ะเหลือใครบ้างคะห้องสองรายงานตัวหน่อยค่ะใครยังไม่ได้ตอบค่ะถ้าจำไม่ผิดเหลือทาโร่ค่ะทาโร่แล้วกันค่ะทาโร่ทาโร่อยู่ไหมคะมิดไมผมมีปัญหาครับมันกระตุกครับโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเก้งค่ะสุภกรครับ1เมนูค่ะจืดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะอ่ะโอเคตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีนะไม่เป็นไรวันนี้สรุปเลยแล้วกันนะคะสารอาหารนะคะที่ตกค้างหรือสารพิษในร่างกายนะคะ5ชนิดเราเรียนกันไปครบหมดแล้วนะคะฝากนะคะฝากให้นักเรียนเวลาที่เราจะประกอบอาหารนะคะเราโตแล้วหลายๆคนก็คือทำกับข้าวทานเองแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยดูแลในเรื่องของดูในเรื่องของสารพิษต่างๆด้วยนะคะผักอะไรล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารนะคะจะได้ไม่เป็นสารพิษที่มันตกค้างนะคะสำหรับวันนี้ก็อะไรเข้ามาได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวชื่อเดี๋ยวครูจะไปตามเช็คให้ทีหลังนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ